ปกติเวลาเราไปเที่ยวสถานที่สวยๆที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ละสถานที่ก็จะเป็นสถาปัตยกรรมตกแต่งสไตล์นั้นเป็นแบบ1ที่ต่อ1แบบไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ห่างออกจากเวียนนามาประมาณชั่วโมงหรือ40นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โมนาสทรีหรือว่าสำนักสงฆ์หรือว่าโบสถ์ก็ได้นะครับที่เรียกว่าคอสเซนอยเบิร์กนะครับโมนาสทรีแห่งนี้ครับมีประวัติมาประมาณ900ปีนะครับหรือว่าตั้งแต่โรมันเนสครับหรือว่ายุคกลางนะครับซึ่งความพิเศษของคอสเซนอยเบิร์กนะครับเขาจะมีใน1ที่นะครับ1อาคารนะครับเขาก็จะมีทั้งหมดประมาณ3สถาปัตยกรรมนะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงยุคโรมันเนสนะครับยุคกลางหรือว่าเมดิวัลนะครับไปจนถึงช่วงยุคบาโรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละจุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่ภายนอกสวยงามนะครับใหญ่โตเป็นสำนักสงฆ์นะครับด้านในนี้ก็จะมีพวกแบบที่เอาไว้ทำพิธีนะครับมีห้องเก็บสมบัติมีประวัติมีผลงานให้ดูมากมายนะครับมีผลงานชิ้นนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีอายุมาประมาณ900ปีกันนะครับซึ่งถือว่าหาดูได้ยากมากๆนะครับเป็นผลงานหนึ่งในผลงานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในออสเตรียนะครับเข้ามาด้านในก็มีขายของฝากของที่ระลึกทั่วไปนะครับเกี่ยวกับคลอสเซนอยเบิร์กแล้วก็เนื่องจากที่นี่เขามีวิญญาณเป็นของตัวเองนะครับเขาปลูกองุ่นทำไวน์เองนะเขาก็จะมีไวน์ขายในซูเวเนียร์ช็อปด้วยนะครับมีโรเซ่นะครับมีวิสลิงไวน์ขาวหวานนิดนึงนะครับแล้วมีชาร์ดอเน่ก็มีซอฟวิญองบองก็มีนะครับมีให้เลือกเยอะเลยมีน้ำผลไม้ก็มีนะครับหน้านี้ราคาไม่สูงนะครับกำลังดีเข้ามาห้องแรกนะครับห้องนี้นี่เรียกว่าเป็นห้อง private room ของจักรพรรดิชาร์ลส์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้เป็นห้องทำงานนะครับแล้วก็ทำกิจวัตรส่วนตัวนะครับในห้องนี้ก็จะตกแต่งสไตล์บาโรกนะครับอย่างที่บอกด้านหน้านี่นะครับหินอ่อนสลับกับทองสีทองนะครับนี่ก็เป็นรูปของจักรพรรดิชาร์ลส์ซึ่งเป็นพระบิดาของพระนางมารีเทเรซ่านะครับอลังการสวยงามนะครับเป็นผนังสีแดงนะครับกำมะหยี่นะด้านบนนะครับก็เป็นงานศิลปะของศิลปินชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็จะมีข้อความอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นคำอวยพรนะครับให้หมายความว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับประมาณนี้นี่ก็จะมีรูปของนางมารีเทเรซ่าอยู่นะครับขาวๆด้านนี้ก็คือเป็นคล้ายๆฮีเตอร์นะครับเอาไว้สร้างความอุ่นให้กับห้องนะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ทำความร้อนนะในสมัยก่อนมาห้องถัดไปนะครับห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องดิเนอร์รูมนะครับหรือว่าห้องทานอาหารนะครับตรงกลางนี้ก็จะมีโต๊ะนะแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยที่นั่งตรงนี้สังเกตว่าจะแปลกกว่าคนอื่นนะครับนั่นคือที่นั่งของถ้าเป็นง่ายๆก็คือที่นั่งของเจ้าบ้านนะครับคือเจ้าของบ้านจะนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่สุดนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับด้านบนจะมีงานศิลปะเล่าเรื่องราวนะครับเหมือนกันทุกห้องก็จะแตกต่างกันไปตรงนู้นเป็นฮีเตอร์แล้วห้องนี้ก็จะพิเศษนะครับที่ตามผนังก็จะมีพรมนะครับที่จะปักเป็นเรื่องราวต่างๆในอดีตนะครับเรื่องราวเรื่องจริงผสมกับเรื่องนิทานปรามรานะครับสังเกตได้นะครับว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นนะครับอันนี้เป็นแจกันเชิงเทียนก็จะเป็นลายจีนจีนหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างจะนิยมนะครับเฟอร์นิเจอร์ศิลปะมาจากจีนนะครับเหมือนเป็นแฟชั่นสมัยก่อนนะครับเป็นเครื่องกระเบื้องนะครับของจีนถัดมาอีกห้องนึงนะครับถัดจากห้องทานอาหารนะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นออเดียนซ์รูมนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องที่เวลาเชิญแขกมานะครับก็จะมารวมกันอยู่ในห้องนี้นะครับเพื่อที่จะมาพบปะพูดคุยกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องที่มีการใช้งานบ่อยนะครับเพราะว่าคนที่เชิญมาเนี่ยเขาจะมาอยู่ห้องนี้กันนะส่วนใหญ่มาพูดคุยกันมาที่ห้องถัดไปนะครับห้องนี้จะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์เขาจะมีความต่างจากห้องที่ผ่านๆมาหน่อยนะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นเน้นเป็นโทนสีดำนะครับสลับกับสีทองนะคือห้องนี้ครับเฟอร์นิเจอร์เขาได้อิทธิพลมาจากการที่นโปเลียนมาที่วังนะครับในช่วงประมาณปี1800นะครับเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นแบบสไตล์ของนโปเลียนครับที่นโปเลียนชอบใช้
จากห้องนโปเลียนมานะครับก็จะสิ้นสุดห้องแล้วนะครับก็จะเป็นโถงใหญ่ๆเลยนะครับเป็นหินอ่อนมาเลยนะหินอ่อนสวยมากเลยนะครับยิ่งใหญ่เป็นบาโรกนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นภาพวาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพในสมัยก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นภาพวาดที่มาจากช่วงประมาณศตวรรษที่17นะครับก็หลายร้อยปีอยู่นะครับสวยงามยิ่งใหญ่ถ้าใครไม่อยากเงยหน้านะครับเมื่อยคอก็เขามีกระจกตรงนี้ให้นะมองสวยงามเข้ามาภายในโบสถ์แล้วนะครับคือโบสถ์นี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรมาเนสนะที่เมื่อประมาณศตวรรษที่10นะครับแล้วก็ช่วงหลังมาเนี่ยก็มาสร้างทับโดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกนะครับนี่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือโบสถ์นี้ครับใช้เวลาสร้างทั้งหมด130ปีโดยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกใช่ไหมก็คือเริ่มสร้างตั้งแต่ตรงนี้มานะครับจนไปถึงตรงสุดทางโบสถ์นะจะสังเกตได้นะครับว่าตรงนี้ตรงทางเข้าตรงนี้ครับจะเป็นสถาปัตยกรรมสายบาโรกสมัยต้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะไล่ลำดับไปนะครับจนไปทางสุดตรงนู้นนะครับก็จะเป็นบาโรกช่วงปลายนะครับเรามาโบสถ์เดียวนะก็จะได้เห็นยุคสมัยของบาโรกนะครับตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงช่วงปลายเลยนะครับแล้วก็รูปตรงกลางนะครับเป็นรูปเพนตรงกลางนะครับเป็นรูปที่เกี่ยวกับการเกิดนะครับของพระแม่มารีนะครับหรือว่าVirgin Maryนะครับแล้วก็จะมีห้องอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับราชวงศ์สมัยก่อนนะครับเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคนที่มาโบสถ์ทั่วไปก็จะไม่เห็นนะครับว่าอยู่ข้างในสวยมากต่อที่ห้องนี้นะครับในโบสถ์เดียวกันก็จะเป็นสังเกตว่าเป็นเชิงเทียนขนาดใหญ่นะครับอันนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่19นะครับก็คือเขาสร้างด้วยวัสดุที่เป็นทองแดงนะครับเป็นบรอนซ์ถูกสร้างที่เมืองเวโรนาประเทศอิตาลีนะครับเขาก็จะสร้างคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นแบบ tree of life หรือว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะครับก็จะมีขาวๆเป็นแก้วขาวๆนะครับสะท้อนถึงดอกไม้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นภาพวาดนะครับมาตั้งแต่สมัยช่วงยุคกลางนะครับหรือว่าช่วงศตวรรษที่14นะซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพวาดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรียนะครับทางนี้เขาไม่รู้นะครับว่าใครเป็นศิลปินเจ้าของผลงานนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นงานที่ยังมีสภาพที่ดีมากนะครับภาพวาดก็จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็พระแม่มารีนะครับนี่เขาก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าคนในสมัยช่วงยุคกลางหรือว่าศตวรรษที่14เนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงนะครับแล้วก็มีการแสดงอารมณ์แสดงท่าทางการใช้ภาษากายนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขามีการพูดคุยกันอยู่นะครับมีการสื่ออารมณ์ได้นะครับถือว่าสวยเลยสำหรับผลงานที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเรียกว่าเป็นอัลต้านะครับหรือว่าภาษาไทยก็เป็นแท่นบูชานะครับซึ่งอันนี้มันผลิตขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่12นะครับหรือว่าปี1181นะครับโดยคนที่ชื่อว่าคุณนิโคลัสออฟเวนดุนนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่างตีทองนะครับที่โด่งดังมากนะครับในสมัยนั้นนะครับคือไออัลต้าอันนี้มันประกอบด้วยแผ่นทองนะครับเป็นช่องๆทั้งหมด45ช่องนะครับแต่ละช่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตนะครับตกแต่งในสไตล์ของไบเซนไทน์นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับเซนต์ลีโอโพลด์ที่3นะครับแห่งราชวงศ์บาเบนแบกราชวงศ์บาเบนแบกนี่ก็คือเป็นราชวงศ์ที่มาก่อนราชวงศ์ฮาสเบิร์กนะครับก็จะเป็นช่วงก่อนประมาณปี1200ประมาณนี้นะครับคือเซนต์ลีโอโพลด์ที่3คนนี้นะครับเขามีความประสงค์นะว่าถ้าตอนที่เวลาเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะถูกฝังเอาไว้ด้านใต้ของแท่นบูชาแห่งนี้นะครับช่วงประมาณศตวรรษที่15นะครับก็ได้มีการนำกระดูกหรือว่าอัฐิของเซนต์ลีโอโพลด์ที่3เนี่ยขึ้นมานะครับจาก
ลงศพด้านใต้ของท่านบูชานี้นะครับแล้วก็ได้มีการนำไปบรรจุบนบ้านของท่านบูชาเนี่ยครับจะเห็นได้นะครับว่าข้างบนจะมีเหมือนเป็นบ้านรูปทรงเหมือนบ้านนะครับสีทองๆอยู่ข้างบนเนี่ยสวยงามหรูหรานะครับให้ความรู้สึกว่าคุณเซนต์ลีโอโปเนี่ยได้อยู่ในบ้านเป็นทองๆนะครับดูไปดูมาก็คล้ายๆกับศาลพระภูมิบ้านเราเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงไปที่ฝังศพของลีโอโปนะครับก็ตามที่เขาประสงค์เอาไว้นะครับว่าถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยอยากจะถูกฝังเอาไว้ใต้ผลงานชิ้นนี้ของเขานะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าพวกกระจกโปร่งสีนะมันจะมาจากช่วงศตวรรษที่19ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่พิเศษนะครับเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่ากระจกโปร่งแสงกระจกสีที่นี่นะครับเขามาจากช่วงยุคกลางหรือว่าประมาณศตวรรษที่14นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับสำหรับช่วงนั้นโดยคอนเซปต์ของช่องต่างๆในกระจกนี้นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ก็คือนั่นคือคุณลีโอโปนะครับที่เป็นคนสร้างที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ตามช่องต่างๆนะเขาก็จะเป็นพวกภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับออกมาจากไบเบิลนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงในห้องที่เป็นไฮไลท์ของคลอสเตอร์นอยเบิร์กนะครับซึ่งห้องนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรเชอรี่นะครับหรือว่าเป็นห้องเก็บสมบัติของบุคคลสำคัญต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับคลอสเตอร์นอยเบิร์กนะครับนี่ทางด้านซ้ายก็จะมีชุดนะครับของเหล่านักบุญตรงนี้ก็เป็นมงกุฎของราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับนอกจากมงกุฎตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นเคสใส่มงกุฎนะครับเหมือนกับเป็นตู้เซฟนะนี่มีกล่องใส่ไซส์พอดีกับมงกุฎเลยนะครับตรงนี้เป็นพระเยซูสวยงามอลังการนะครับที่คลอสเตอร์นอยเบิร์กนี่เขาก็จะมีไวน์เซลล่าเป็นของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาในคล้ายๆอุโมงค์นะครับกำลังจะไปดูเซลล่าของเขานะครับเขาจะมีไวน์เทสติ้งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไวน์ที่เขามีเนี่ยจะเป็นไวน์ชนิดไหนนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการผลิตไวน์เลยนะครับก็คือเขาจะเก็บเกี่ยวองุ่นมาก่อนนะครับแล้วก็มาลำเลียงใส่เครื่องที่จะแยกก้านองุ่นแล้วก็ใบองุ่นนะครับเพื่อที่เวลาเอาไปเพรสซิ่งต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่ผสมกันแล้วมันจะให้รสที่ขมนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาไปเข้าเครื่องนี้นะครับเครื่องที่ชื่อว่าเพรสซิ่งโปรเซสนะครับเขาก็จะบดองุ่นนะครับแล้วก็องุ่นก็จะตกลงมาข้างล่างพอเพรสซิ่งเสร็จก็จะไปขั้นตอนที่ชื่อว่าเฟอร์เมนเทชันนะครับคือซึ่งก็คือการบ่มจะมี2แบบนะครับบ่มในบาร์เรลที่เป็นไม้กับบาร์เรลที่เป็นถังสเตนเลสนะครับเข้ามาในโซนที่เขาไว้บ่มไวน์นะครับก็จะมีถังที่ไว้ใช้บ่มอยู่2แบบนะครับเป็น stainless steel barrel นะครับแล้วก็ oak barrel นะครับซึ่งไวน์ที่บ่มจาก oak barrel นะครับเขาก็จะให้บอดี้ที่มีความ smooth กว่านะครับก็จะเป็นไวน์ที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีกว่านะครับนุ่มกว่านะครับแต่ว่าไวน์ที่บ่มจากถัง stainless ก็โอเคอยู่นะครับดีนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับwood barrel นะครับเพราะว่า wood barrel เนี่ยระหว่างการบ่มเนี่ยมันออกซิเจนมันสามารถเข้าไปได้นะครับก็จะทำให้วายมีลักษณะพิเศษมากกว่านะครับวายของที่ Kloster Neuburg นะครับเขาก็ต่อปีนะครับผลิตได้ประมาณ1ล้านขวดนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับในสำหรับในออสเตรียที่คอสเตอร์นอยบวกนะครับเขาก็จะมีอีกหนึ่งซูเวเนียร์นะครับที่ตอนนี้จะเน้นขายพวกไวน์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่นี่เขาทำเองนะครับเข้ามาก็จะมีโปรดักต์หลายอย่างเลยนะตรงนี้เป็นไวน์ขาวนะครับไวน์แดงก็มีนะครับ
เป็นจากไร่ไวน์ของคลอสเซนอยเบิร์กนะครับเยอะมากมายให้เลือกสรรนะครับแล้วก็โซนนี้เขาจะเป็นโซนที่เอาไว้ทำไวน์เทสติ้งนะครับก็จะมีไวน์ประมาณ 4-5 อย่างนะครับให้ลองเทสดูทั้งไวท์ไวน์แล้วก็เรดไวน์นะครับราคาไม่แพงนะครับขวดหนึ่งก็ 9.2 7.5 ประมาณนี้นะครับคุณภาพโอเคนะครับไวน์ออสเตรียอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับไร่ไวน์ของคอร์เซนไนเบิร์กนะครับคือเขาเนี่ยเป็นไร่ไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรียนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากมาลองชิมไวน์ที่มาจากไร่ไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรียนะครับก็มาลองได้นะครับที่คอร์เซนไนเบิร์กนะครับ